สนับสนุนโดยปลูกถั่วลิสงกับโก๋แก่ผลิตภัณฑ์ตราสารแม่ครัวสติกเกอร์ก้านกล้วยปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการเกษตรกรรมนะคะก็เป็นปัญหาที่สำคัญค่ะแทบจะทุกพื้นที่แทบจะทุกจังหวัดเลยเนื่องมาจากการจัดการที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นการเผาตอซังที่นะคะไปทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดินนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นทางกรมพัฒนาที่ดินนะคะก็มีการสนับสนุนส่งเสริมนะคะให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชตระกูลถั่วอย่างพวกปอเทืองนะคะเพื่อใช้ทำเป็นปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดินนั่นเองค่ะติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะกับช่วงจับกระแสเกษตรค่ะค่ะจากที่พลเอกชัดชัยสาลีกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลชัดเจนเป็นรูปธรรมคือกำหนดให้ปี2559เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรโดยดำเนินการลดต้นทุนใน4ด้านหลักคือ 1. การลดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 3. การบริหารจัดการฟาร์มด้วยระบบแปลงใหญ่และ 4. การเพิ่มช่องทางการตลาดกรมพัฒนาที่ดินจึงสนองนโยบายดังกล่าวด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยวิธีการที่ทำได้ง่ายและมีต้นทุนต่ำคือการใช้ปุ๋ยพืชสดปอเทืองซึ่งเจริญเติบโตได้เร็วสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจนที่มีอยู่ในอากาศและนำมาใช้ประโยชน์ได้ในส่วนของวันนี้นะฮะกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตรได้ขับเคลื่อนนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับในส่วนปีนี้ปี59เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยให้เป็นปีแห่งการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันครับก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพลเอกชัดชัยสาลีกัลยะเนี่ยท่านก็ให้เป็นหน่วยงานทุกหน่วยงานของข้ากระทรวงเกษตรไปหาวิธีการลดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรอย่างไรณวันนี้ทางสถานีพัฒนาดินพิจิตรเนี่ยได้มีการมาส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกปอเทืองปลูกปอเทืองเพื่อไถกบไถกบแล้วเนี่ยปอเทืองที่อายุประมาณ45วันเนี่ยกำลังระยะออกดอกจะเป็นระยะที่สมบูรณ์มากแล้วก็ธาตุอาหารก็สมบูรณ์แล้วไถปอเทืองเข้าไปเนี่ยนะวันนี้มีธาตุไนโตรเจนประมาณ 30-50 กิโลต่อไร่แล้วก็ธาตุพีเนี่ยประมาณ 2-4 กิโลต่อไร่แล้วธาตุเคเนี่ยโพแทสเซียมประมาณ20กิโลต่อไร่แล้ววันนี้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้เลยโดยการใช้ปุ๋ยพืชสดของเราในการไถกบการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบบำรุงดินอาจปลูกทั้งพื้นที่ในแปลงใหญ่แล้วไถกลบก่อนปลูกพืชหลักหรือปลูกแซมระหว่างร่องของพืชหลักจากนั้นไถกลบลงในร่องระหว่างแถวพืชหลักหรือปลูกในพื้นที่อื่นแล้วตัดสับมาใส่ในแปลงพืชที่ปลูกไว้ทั้งนี้การปลูกปอเทืองยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรได้ในยามหน้าแล้งโดยการเก็บเมล็ดของปอเทืองไปขายทำเป็นเมล็ดพันธุ์ได้แถมเมื่อนำมาไถกลบจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดคุณภาพดีเพิ่มไนโตรเจนและธาตุอาหารที่สามารถบำรุงดินให้ดีมากขึ้นจึงช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีณวันนี้นะฮะเกษตรกรเนี่ยที่ทำการเกษตรเนี่ยเกษตรกรจะไปใช้เคมีมากเกินพอใช้เคมีมากแล้วก็จะมีผลเสียต่อดินมากแต่ณวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านให้นโยบายว่าพวกเราชาวเกษตรเนี่ยจะต้องไปใช้สารอินทรีย์ให้เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ให้ได้ทางกรมนาดินก็มาคิดว่าจะต้องทำอย่างไรกรมนาดินก็คือหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวแล้วมีตอสั่งข้าวแล้วก็ให้เกษตรกรนั้นวันนั้นดินมันมีความชื้นเกษตรกรสามารถเอาเม็ดปันปอเทืองไปหวานแล้วก็ขึ้นมาในระยะที่4-5วันก็สามารถกบได้มันจะไปเพิ่มธาตุอินทรีย์วัตถุให้กับดินครับแล้วก็เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นคือหลังจากที่ไถกบแล้วเม็ดพันที่นั่นเราก็รับซื้อเม็ดพันคืนเป็นการสร้างรายได้ของเกษตรกรครับสำหรับกิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดปอเทืองดำเนินการตามกรอบมาตรการที่4โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี2558/2559โดยให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดเข้าไปร่วมบูรณาการการทำงานด้านต่างๆกับหน่วยงานอื่นๆและชุมชนท้องถิ่นในการทำหน้าที่สำรวจพื้นที่และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความช่วยเหลือของรัฐบาลกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั
ทำการเกษตรยุคใหม่นะคะเกษตรกรจะต้องหาแนวทางในการลดต้นทุนลดปริมาณการใช้สารเคมีแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะซึ่งการปลูกปลอเทืองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่ทำได้ง่ายแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะเทคนิคดีๆเหล่านี้คุณผู้ชมสามารถหาได้นะคะจากรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเราจะเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางช่อง9 Mcord HD และ Modern Eye TV ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ไม่เจอกันเพราะฉะนั้นเจอกันอีกทีก็วันจันทร์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณดอกไม้สวยๆจากแอร์ออคิดนะคะปุ๊กกับแต่พร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในระยะนี้เนี่ยเราก็อยากจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปรับตัวนะครับปรับตัวให้มันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยไม่ไปหวังว่าจะมีใครมาช่วยอย่างเดียวนะครับต้องปรับตัวเองสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยพยายามจะแนะนำส่งเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยดูจะทำแบ่งพื้นที่มาทำเกษตรผสมผสานซึ่งจะไม่ต้องไปเสี่ยงกับราคาสินค้าหรือการผลิตเฉพาะอย่างเดียวนะฮะ